แล้วจิตใจของเราจะได้มีความโล่งสบายไปโดยลำดับอะไรโล่งก็สู้จิตใจโล่งไม่ได้อะไรครับแคบติดตันก็สู้จิตใจครับแคบติดตันไม่ได้อะไรจะทุกข์ก็สู้จิตทุกข์ไม่ได้อะไรจะสุขก็สู้จิตสุขไม่ได้นั่นรวมลงที่จิตโล่งดินฟ้าอากาศก็โล่งไปงั้นแหละถ้าว่าความทุกข์เรายังมีอยู่ภายในจิตใจเราจะร้อนเราจะทุกข์วันดังคำทั้งที่เราไปอยู่ในกลางทุ่งโล่งๆนั่นแหละเนี่ยที่ว่ามันอยู่ที่จิตถ้าจิตของเรามีความปลอดโปร่งโล่งสบายสบายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สบายเนอะอยู่ในถ้ำในเหวในกระทับก็ตามอยู่ในร่มไม้ชายเขาก็สบายทั้งหมดไม่จำเป็นต้องคิดถามว่าโปร่งนั้นโปร่งนี้โล่งนั้นโล่งนี้อะไรเพราะมันโล่งที่ใจแล้วมันอยู่สบายความสุขมันก็สุขอยู่อย่างนั้นนี่จึงว่าอยู่ที่นี่ให้พยายามรักษาสมบัติอันมีคุณค่ามากคือใจนี้ไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งต่ำช้าเร็วตามทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจนแหลกทั้งหมดผลแล้วมันโยนให้เราเป็นคนนับทุกข์จะเป็นจะตายอยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งความแห่งสิ่งต่ำทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่พยายามแก้ไขด้วยเหตุด้วยผลความสุขอาจจะไปหาที่ไหนมันก็เพียงผ่านไปดังที่เราทั้งหลายได้เห็นกันประสบมาผ่านชั่วขณะนั้นมันไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวรแต่ความสุขที่เป็นขึ้นภายในจิตใจในหลักธรรมชาติของตนเองเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี้เป็นความสุขที่จีรังถาวรจนกลายเป็นความสุขที่ตายตัวเป็นอกุปปธรรมเป็นจิตใจที่ไม่กำเริบเป็นความสุขที่ไม่กำเริบไม่เปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ที่นี่เนี่ยสมบัติในโลกนี้ก็คือใจนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาแต่ข้ออย่างยิ่งการจิตตภาวนาจะถือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทำพอเป็นพิธีรีตองเราไม่ใช่เป็นคนพิธีเราเกิดมาเป็นคนทั้งคนไม่ใช่เพียงตุ๊กตาพอจะเป็นพิธีด้วยการภาวนาหนังเทียห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีแทบล้มแทบตายเวลากิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืนยังสนุกกับมันไปได้นั่นเห็นไหมกิเลสมันกล่อมคนดีขนาดไหนมันกล่อมดีขนาดนั้นนะกล่อมจนเคลิ้มหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะว่าไงแต่ทำไมนักปราชญ์ท่านตำหนินะพวกเราทำไมชอบนะชอบอะไรมันก็เจอนั่นชอบทำก็เจอทำชอบกิเลสชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ด้วยกันสุขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดำเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นนี่เราแน่ใจแล้วว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสุดในโลกนี้ถือว่ามนุษย์สูงกว่าสัตว์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องแม่นยำมาจากหลักแห่งสวคาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วพยายามดำเนินตนให้เป็นไปตามหลักแห่งสวคาตธรรมผลที่จะพึงได้รับจะเป็นที่พึงพอใจเราจะถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการดำเนินวิถีการครองชีพต่างวิถีทางธรรมะที่จะให้เป็นความอบอุ่นแก่จิตใจก็ต่างไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ด้วยความฉลาดแหลมคมในอุบายวิธีป้องกันรักษาตัวทั้งเกี่ยวกับสิ่งภายนอกและสิ่งภายในพระพุทธเจ้าเป็นนักทุกอย่างนักปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระองค์หนึ่งนักปกครองด้านจิตใจก็เป็นอันหนึ่งนักปกครองคนทั่วไปทางด้านจิตใจนี้ถึงสามโลกธาตุเดี๋ยวปกครองสัตว์อุบายแนะนำสั่งสอนสัตว์ถึงสามทั้ง
ถึงได้ถึง3โลกธาตุไม่มีศาสตราจารย์องค์ใดที่จะแซงพระองค์ไปได้ว่าแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถึงขั้นพระนิพพานเราจะหาขนาดไหนอีกแล้วมีใครที่จะสอนให้เลยพระนิพพานไปเคยได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะถึงที่นั่นแล้วเป็นสถานที่เพียงพอเช่นเดียวกับเราขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วแล้วก็เป็นที่เหมาะสมเป็นถึงที่จุดหมายแล้วเพราะไม่ใช่ขัวตาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเคยนำมาพูดเป็นอุบายให้เป็นเพื่อให้เป็นคติแก่พระเสมอว่าแบบเถนกรงนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรท่านว่าท่านก็ยกนิทานขัวตาขึ้นมาเดินลงไปในบ้านเขานิมนต์ขึ้นบนบ้านตามนิมนต์ขึ้นบนบ้านก็คือนิมนต์ขึ้นนั่งบนบ้านเขาแต่ขัวตานั้นไม่เป็นอย่างนั้นเขาว่านิมนต์ข้างบนนิมนต์ข้างบนโดดขึ้นไปปีนขึ้นไปขื่อนู่นท่านว่าอ๋อทำไมขึ้นไปโน่นล่ะนิมนต์ลงมาแล้วเปิดเลยไม่นั่งในทางบ้านเขานะอันนี้มันเป็นยังไงสอนถึงนิพพานแล้วจะไปไหนอีกเมื่อจิตถึงนิพพานแล้วถึงขั้นเต็มขั้นเต็มภูมิแล้วจะปีนขึ้นไปไหนอีกนี่จะเป็นแบบหัวตานะปีนขึ้นบนขื่อนิพพานไม่มีขื่อดิมีปีนขึ้นบนขื่อนิมนต์ลงโดดไปเลยไม่ได้เรื่องทันวะทั้งขึ้นทั้งล่องผิดคนไม่เคยควรคนมาพิจารณาเข็นกงกงจนเซ่อทั้งหลังในวงปฏิบัติของเรานี้มีไหมที่ปีนขึ้นขื่อเยอะทันว่าฟังดินี่จะพวกปีนขึ้นขื่อทั้งนั้นปีนขึ้นบนขื่อไม่ไปละตามหลักมัชฌิมาที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปมันปีนขึ้นบนขื่อทั้งนั้นโดยไม่รู้สึกตัวท่านพูดหน้าฟังนะพวกบนขื่อทั้งหลังนั้นเป็นคติสำคัญน่าฟังมากซึ้งฟังแล้วนี่มันพูดถึงเรื่องคนไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความพินิจพิจารณาเหตุผลว่าควรยังไงไม่ควรยังไงนี่ว่าเถ็นกรงคำว่าเถ็นกรงนี้บางท่านก็จะไม่เข้าใจคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านล้างบาตรเช็ดบาตรเรียบร้อยแล้วท่านเอาบาตรท่านลงมาแล้วท่านส่องดูบาตรให้ตรงกับสวรรค์ท่านมีความหมายว่าบาตรนี้ทะลุตรงไหนมั่งส่องไปที่แจ้งคือส่องไปพระอาทิตย์มองไปถ้าหากว่าบาตรนี้ทะลุตรงไหนช่องไหนก็จะได้อุดทีนี้ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ส่องบาตรก็ส่องเลยส่องไม่ทราบเวลามาถามถ้าส่องเพื่ออะไรก็เห็นครูเห็นอาจารย์ท่านส่องนี้ไปเลยส่องไปนี่บนขื่อเหมือนกันว่าท่านขึ้นบนขื่อท่านขึ้นไปทำธุระหน้าที่บนขื่อแต่เราขึ้นไปนั่งสงหงอยู่บนขื่อโดยไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยมีอะไรไม่ดีอยู่ข้างบนก็ไปซ่อมแซมเช่นอย่างเราไปซ่อมแซมบ้านของเราบ้านไม่ดีที่ตรงไหนก็ไปซ่อมแซมที่นั่นแต่บนขื่อก็ไปเพราะเหตุผลมันอยู่ที่ตรงนั้นควรที่จะทำที่ตรงนั้นต้องไปทำแต่ขัวตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดดขึ้นบนขื่อเฉยๆเขานี่มันนิมนต์ว่าข้างบนเข้าใจว่าเป็นบนขื่อเลยปีนขึ้นไปบนขื่อบนบ้านเขาไม่ยอมอยู่หาขึ้นไปทำไมนิมนต์ลงนิมนต์ลงโดดลงไปเลยนั่นมีการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินแต่ไม่มีสติสตังคิดเพลินสักคิดโศกหรือคิดเพลินยุ่งไปหมดพอออกสายทางจงกรมมาเอ๊ะวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบมาถ้าเดินจงกรมตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายพัวพันอยู่กับจิตตลอดเวลาเอาถ้ามานั่งภาวนานั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งกรุงนั่งยุ่งนั่งเยอะวุ่นวายไปหมดเฮ้ยรายการก็ได้ฉะนั้นนาทีได้ฉะนี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องอะไรนอนจะดีกว่านอนแล้วได้เรื่องเหลือพี่นาสินอนแล้วมันได้เรื่องมันก็ได้เรื่องหมอนเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรลงพระวังหลวงรับก็แน่
ไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาที่เราจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสมันไม่ปรากฏถ้าสติสตังไม่มีความจงใจไม่มีมีแต่กิเลสตามล่าตลอดเวลาพวกเรานั้นพวกกิเลสตามล่าฮะพยายามเอาตามล่ากิเลสนั้นที่นี่นะมันเป็นยังไงกิเลสฝืนนี่แหละฝืนตรงนี้จิตมันอยากคิดไปไหนบังคับทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของเราเราเป็นเจ้าของของจิตเราบังคับไม่ได้ใครจะบังคับได้ถ้าจิตลงแหวกแนวจากเราแล้วจิตจะมีหลักมีแหล่งที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากการแหวกแนวจะเป็นอย่างไรนะเราต้องคิดมันอยากไปไม่ยอมให้ไปมันอยากทำที่นั้นไม่ยอมให้ทำมันจะฝืนไปได้ยังไงเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะไม่ให้ทำเราต้องไม่ทำนะเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วที่จะทำทำลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายทำไมโลกเขาทำได้เราทำไม่ได้โลกเขาทำไม่ตายแล้วทำไมเราทำมันตายตายก็ตายป่าช้ามีอยู่ทุกแห่งโน่นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความเป็นความตายขอให้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามอย่างสมใจเธอนั่นว่าอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็เหมาะอย่างนี้มันจะไปไหนพ้นไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแก้กิเลสกิเลสยอมแต่ทำตอนนั้นอย่างอื่นกิเลสไม่ยอมยิ่งความคล้อยตามเท่าไรยิ่งเหลือยิ่งจะพาให้เราร้องเพลงมันฟังมันรื่นเริงสนุกสนานยังไงขณะที่ฟังเทศนี้จิตมีความสงบจิตอยู่กับตัวไหมถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาฟังท่านอธิบายมันก็เข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับให้อยู่กับตัวนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องส่งออกมาข้างนอกให้อยู่กับตัวธรรมะจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้แล้วสัมผัสกันเรื่อยๆจิตจะได้รับความสงบในขณะที่ฟังเมื่อจิตสงบแล้วความสุขมันเกิดขึ้นเองจิตที่ความสุขไม่เกิดความสุขไม่มีเพราะจิตไม่สงบจิตวุ่นอยู่ตลอดเวลาก่อกวนเองอยู่โดยสม่ำเสมอความทุกข์มันก็เป็นอยู่เรื่อยๆเพราะก้อนเหตุให้เรื่อยๆท่านนี้ว่าการฟังธรรมผลเนี่ย5ประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมผ่องใสนะจิตจะผ่องใสได้จิตต้องอยู่กับตัวรับสัมผัสธรรมกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนตั้งความรู้ไว้นั้นเท่านั้นแหละไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดซึ่งเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์คราวนี้เราต้องการจะให้รู้เห็นให้เข้าใจในอัตในธรรมให้ธรรมเท่านั้นสัมผัสจิตใจเพราะใจสิ่งอื่นมาสัมผัสข้ามากมากกองจนใจไม่เป็นใจของตนแล้วเวลานี้มันจะเป็นใจกิเลสตัณหาอาสวะเป็นจิตใจเกลียดใจผีอะไรก็ไม่รู้หรอกใจนรกอเวจีไปหมดเพราะสิ่งไม่เป็นท่าเข้ามาก่อควรวุ่นวายเวลานี้ใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมตั้งหน้าตั้งตาฟังโดยเฉพาะจิตก็สงบแล้วก็เย็นพอจิตเย็นแล้วมันสบายตอนนั้นแหละคนเราหาความสบายไม่ใช่หรือเราไม่หาความถูกนี่แหละจิตแห่งความสบายอยู่ที่ตรงนี้ให้พยายามระงับจิตอย่าคิดมากเกินไปความคิดมากไม่ใช่ของดีคิดมากๆไปจนมันจะเป็นบ้าก็มีทำเป็นยังไงเพราะเหตุไรคิดอย่างนั้นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละจิตชอบคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจยิ่งความโกรธแค้นจิตยิ่งไปชอบคิดในสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความร้อนจิตใจขึ้นมาโดยลำดับนั่นแหละจนจะล้างตัวไม่ได้เราต้องหักห้ามเอาฝืนใจจะขาดก็ให้ขาดจิตเป็นสมบัติของเราทำไมเราจะบังคับไม่ได้แล้วเราจะมอบให้ใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนรับผิดชอบในจิตของเราเราเองเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบทุ่มกำลังตรงนั้นจิตยอมจำนนเองแล้วสงบตัวเห็นผลแล้วที่นี่อ๋อนี่ผลแห่งการบังคับจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปก็มีแก่ใจที่จะต้องบังคับไปเองหรือเกิดความกล้าหาญที่ต้องบังคับสุดท้ายจิตก็เป็นสมบัติของตนเป็นลำดับหนักอยู่ไหนก็สบายแล้วมีทางยับยั้งตั้งตัวได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติสตังซึ่งเคยได้บำเพ็ญมาและเคยได้หลักเกณฑ์มาแล้วนี่คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาการปกครองตนตามหลักศาสนาการพร่ำสอนตนตามหลักศาสนาดีกว่าการพร่ำสอนใครๆทั้งนั้นเมื่อสั่งสอนตนดีแล้วผ
พูดคนให้คนอื่นฟังก็จับใจไพเราะถ้าตนนังเหลวพูดออกไปถึงจะนำธรรมพุทธเจ้าออกไปความเหลวของตนออกแท้ออกไปด้วยมันก็ไม่น่าฟังมันเลยเหลวไปหมดถ้าจิตใจมันเข้มข้นความรู้สึกอยู่ภายในเข้มข้นการแสดงออกมันก็มีรสมีชาติแน่จะว่าไงมันออกไปจากใจที่เป็นตัวการสำคัญเนี่ยขอให้พยายามรักษาจิตใจให้มีสาระคุณปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับดับจากการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นต้นอย่าเห็นว่าเป็นจิตนอกประเด็นหรือเป็นจิตพิเศษไปนั้นนี่แหละคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตจิตใจของเรามีธรรมนี่แหละเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดนอกนั้นก็เพียงเป็นปริยายอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาแล้วก็พลาดจากกันไปทั้งเขาทั้งเราหาความจริงถาวรไม่ได้ทั่วทั้งแดนโลกธาตุอันเป็นสมมตินี้ขอยุติธรรมเพียงตรงนี้